สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นเศร้ามากนะคะเสียงบ้านนี้อยู่ตื่นเช้ามาคนดังคนดังแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่โบต้าแฟมิลี่คนดังนะคะคนดังนี่พี่น้องกำลังคว้นอบอ้าวอยู่ตอนนี้ดังมาไฟมาดังไฟคนดังตื่นเช้ามาต้องมาดังไฟนึ่งข้าวนะคะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของแม่โบต้าที่ประจําโตอยากเป็นคนดังก็ต้องดังเอาเองนะคะทุกคนดังไฟหนึ่งเขาเตาฟืนฟืนพุทธาสามรถถูกกุซ่าแล้วตัดถ้ำสาวก็ได้ฟืนนะพี่น้องฟืนมาดังไฟหนึ่งเขาทำกับข้าวเตาฟืนแบบบ้านๆของเราค่ะบ้าเสียไปบ้ามีผู้ต่อเป็นคนดังหัวรุ่นเสียหนาไม่เบิ่งถ้าพวกเจ้าบ่ตื่นถ้าเป็นคนดังนะจ๊ะทุกคนดังไฟนึ่งข้าวแต่คนดังก็น่าทุกวุ่นวุ่นมีคนน่าจะเห็นบ่เป็นคนดังของแท้นะคะดังกับมือเต่าฟื้นเก่าๆกับจ้อยเป็นเบิ่งเนาะลูกวุ่นวุ่นอยากให้เป็นหูว่าจะฟ้องเป็นคนดังอะไรดังดีดังงามเด้อพี่น้องเด้อไม่อยากดังแนวพอดีดังดังปังปังหลวงปู่ลูกหลานตื่นขึ้นมาละทำมาหากินข้างมอหนึ่งแล้วพี่น้องอ่าหนึ่งดำดำก็ได้อ่างคือเนาะพอตาได้ดังดังแล้วหมดหนึ่งก้นดำก็ตั้งให้คุณเบิ้งได้บ่ตั้งหม้อหนึ่งแล้วเรียบร้อยดังไฟไปพี่น้องลูกอ้อมๆไปแล้วเสียงนกเสียงไก่กับเสียงประมาณนี้แหละเสียงธรรมชาติแท้พี่น้องเฮาลบออกบ่ได้สิทักขออภัยในเสียงที่รบกวนมันลบไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงธรรมชาติของเฮาดังไฟข้างอ้อมๆเสียงนกเสียงกาเสียงไก่เสียงกบเสียงเกียดบางทียังงงเอาเสียงอีหยังมันเป็นเสียงธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆเฮาเนาะบ่ได้อยู่ในห้องแอร์หรูหรากับเสียงประมาณนี้แหละพี่น้องดังไฟ1คราวข้างมื้อนึงข้างมื้อนึงเดี๋ยวไปหาน้ำมาเสิร์ฟน้ำก่อนมือหมอเขามาเสยเขาใส่หัวถ้าล่างมือก็สวยเลยมือใดตื่นสวยมือใดสวยตื่นสายมีคนมาดังมาดังถามาดังไฟถามาดังถาพวกขยะมีคนดังด้วยกันไม่ใช่ว่าจะดังคนเดียวได้นะจ๊ะมีคนมาดังซอยแม่บุตาด้วยกันอยากดังด้วยกันมีผู้บ่าวมาดังไฟเวทาดังไฟค้างหมอนะป้าแมวชอบเรียกว่าผู้บ่าวก็เลยเรียกผู้บ่าวตามป้าแมวชื่อป้าแมวจะขอรบกวนอยู่บ้านแม่โบต้าบ่อยๆหน่อยผู้เบาคนเดียวผู้เบามากเสียงคนหวานๆนะเสียงนุ่มๆดังแล้วพี่น้องดังบึ้มๆลูกไปดัง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 ในทางที่ดีส่งเสริมหนุนเกี่ยวหนุนหนุนส่งให้ลูกหลานโด่งดังเด้อดึงดังข้างหมอนั่นเห็นบ่ดังแล้วๆกับข้างหมอดำๆข้างคนพร้อมเด้อพี่น้องดูไฟเขาจู้จู้จู้สิได้ดังดังเฝ้าดังเฝ้าลูกข้างหมอไปทาลูกเต่าไปโรงเรียนหมอดำดำไปหาเสื้อน้ำก่อนเด้อหาหมอเขาเนี่ยก่อมาเขาแช่เขาไว้แล้วไปหาหมอเขามาเสื้อภาษาอีสานเรียกว่าเสื้อเสื้อแปลว่าเทข้าวใส่หม้อนึ่งใส่หวดมาแล้วมาแล้วบนรัวมาแล้วใส่หวดลาดลาดน้ำเสื้อน้ำใส่หวดเสื้อเขาใส่หวดแต่ภาษาบางไปว่าอย่างไปว่าเสือเขาซาในจักหน่อยทำเวลาคุ้นดังเนาะก็ต้องทำเวลาจักหน่อยพี่น้องน้ำกำลังเริ่มเสือดวนวัวมาแล้วทุกคนข้างหมอหัวข้างเบิ่งแต่ระยะเวลาจะได้กินง่ายบ่ก่อนถ้าจะเสือเขาก็สวยแล้วพี่น้องเลยเสื้อข้าวเรียบร้อยเราจะหาอะไรมาทำกินมื้อนี้สิเมนูหยังเนาะว่านเก็บผักบุ้งมามีคนอยากกินผัดผักบุ้งไฟแดงเพิ่นว่าผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งใส่หมู3ชั้นลูกสาวบอกแม่ผัดผักบุ้งไฟแดงเฮ็ดเมนูเตรียมหาคิดเมนูไว้ถามลูกแล้วไปโรงเรียนนึ่งข้าวข้างหม้อแยมใดสิมาหม้อนึงหัวข้าวเพราะมันสวยล่ะแม่เป็นคนดังอย่างเดียวไม่พอเลยนะเป็นคนสวยด้วยนะคนเป็นคนดังอย่างเดียวก็บ่พอเป็นคนสวยก็ได้อีกพี่น้องไปโรงเรียนสวย
เรื่องของเรื่องที่หนึ่งไปสวยดัง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 บึ้มบึ้มดังไฟบึ้มบึ้มเลยพี่น้องหมดเขากระซิมานั่นมาแล้วเก็บโรยไปหาเมนูเขาจะได้กินยังมาเลยพี่น้องมีคนไปตลาดไปหาซื้อหมูมาให้เราอยากกินหมูสามชั้นทอดหมูกรอบงั้นเลยสิได้กินหมูกรอบได้หมูแล้วก็เตรียมกันรอคางแลเป็นก้นด่างไฟวุ่มๆเต่าทานพุทราสามรสพี่น้องประโยชน์จากการปลูกพุทราก็ได้มาด่างไฟนะคะวุ่มๆระด่างวุ่มๆเราไหมฮะได้หมูมาแล้วพี่น้องหมูมาหันหามีทานอยู่สามเหลี่ยมมีท่านมีดดวงใหญ่ใช่ว่าจะคมเสมอไปได้ใส่มีดหน่อยมีดใหญ่นอนถากันเด้อมีดใหญ่ว่าจะใส่แรงงานหั่นหมูจอดจอดค่ะหน่อยๆในเพิ่นปาดคมดีต้องระวังมือมือดำๆที่เราไปดำนานี่แหละผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะนะใส่หมูสามสั้นหั่นๆซอยๆไปพี่น้องมันหมูล้วนหมูสับบะนี่มีดยังมาสับปอกสับสับสับพี่น้องสับสับก็สีนี้เหนียวเพราะว่าหนังติดหนังติดมันเนาะสับสับซะหน่อยสับสับหมูไปจ้ะพี่น้องสับเป็นชิ้นชิ้นคำคำเราแบบใส่หมูกรอบแบบทำแบบหมูกรอบแบบทางลัดเนาะเราสิไปทอดกรอบมันเป็นหมูกรอบหมูเนี่ยมันก็ใส่เวลาโดนแม่บุตรก็สิแบบว่าสับเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ไปล้วนน้ำมันตรงกระสีสิได้ไว้อยู่โรยด้วยเกลือไม่ได้หมักอะไรมากนะหมูซื้อมาใหม่แมวตาโรยเกลือคั่นๆเกลืออย่างเดียวสับๆแล้วก็โรยเกลือแล้วก็ไปผัดน้ำมันการใส่เกลือสิพิเทศการบ่ให้น้ำมันมันกระเด็นได้สูตรมาตามบ้านนี่แหละไปเบิ่งสูตรผู้นั้นผู้นี้ใส่น้ำไอใส่เกลือลงไปด้วยการโรยเกลือแล้วก็จะไม่ให้น้ำมันกระเด็นแรงก็จะเด่นนิดหน่อยกระแสป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กธรรมดาซับพี่น้องซามาซับซอยกันนั่นแล้วเนาะคิดในใจแล้วหนังบอกซับแล้วก็เลื่อน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 เข้าแล้วลูกศิษย์ท่านลงเลื่อนเลื่อนเลื่อนนู่นนะพอคนมาไทยผักบุ้งไฟแดงเนาะผักบุ้งนาเขาวงจานแดงก็ได้ไปซื้อตลาดเด้อพี่น้องเห็นบ่มาลืมกันละหนาตาต้องจะเป็นไงซื้อซื้อใช้ให้เต็มน้ำหยาบน้อยจะง่ายเลยใช้ที่มีที่ขาดต่อบุ้งใส่แดงไม่ต้องใส่พริกนะอีกสับอีกใช้จะง่ายจะใช้ได้เยอะเอาเห็ดเพชรเลยก็จะได้กินลูกเสือจะเลี้ยงเลี้ยงอะไรกันงานเตาเนาะเตาฟืนลายอื่นมีทุกคนมีใส่ได้เพิ่มเตาไฟฟังไอ้เตาแก๊สแต่ละครั้งเลยเตาแก๊สแล้วก็เตาฟืนเตาฟืนพริกฟังดังไฟวนเวียนเป็นขึ้นดังแต่ละเวลาอะไรกันเขาก็ดังไฟหมอบไปแล้วข้างไม่ดังข้างเด็กข้างไม่ได้เป็นคนดังข้างหมดแล้วนะแต่เรื่องนี้พี่น้องเนื้อเริ่มกรอบแล้วน้ำมันเริ่มระเหยดังอ่างไฟแล้วขอบคุณทุกคนมั่งใจเด้อพี่น้องมาเดินผัดนี้ผัดผักบุ้งไฟแดงไม่กินเปิดก็พอเนื้อเดี๋ยวข้าต้องมาออกกันก็ข้าวผัดกันบ้างพี่น้องข้าวเหนียวคุยกับผัดผักบุ้งไฟแดงแซ่บๆจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวบุ้งไฟแดงนำกันจ้าตักใส่จานเสิร์ฟน่ากินมากว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำเป็นแม่ถ้าน้ำมักควันมันหัวเด็ดน้ำมักควันมันเงินน่ากินมากจ้านั่นคุกคิดกินมากนั่นคุกคิดผัดผักบุ้งบ้านนาผักบุ้งไฟแดงก็ได้เป็นผักบุ้ง
หมูสามชั้นน่ากินมากจ้าพี่น้องตกอีกแล้วแต่แซ่บแห้งยุบใส่จานเลยกล่องกับยังอยากเนาะน่ากินมากเลยฝีมือเราเองจ้าพี่น้องเอ้ยอยากจะเสี้ยเลยว่าเราทำเป็นเช้าจ้าผักพุ่งไฟแดงบ้านนาจ้าเก็บมาจากนาแต่โบต้าไม่ได้ไปเก็บย่าเขามาไกลแล้วอร่อยยังน่ากินไหมกินมากน่ากินเหมือนน่ากินกว่าของตลาดอีกโอเคไปเยอะจ้าเอาไปได้น้องวางไว้ตรงนี้อ่ะน้องวางไว้ตรงนี้คลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาจ้าสวัสดีค่ะ